สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องที่นิเคสตูดิโอที่เราคุ้นเคยและรอคอยกันกับโคนันดิซีรีส์ปีที่4ในตอนที่181ถึง184ถ้าใครที่อยากรับชมหรืออยากเป็นกำลังใจแค่เพียงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่รันที่ได้โทรคุยกับชินิจิแต่ดูเหมือนว่ารันนั้นจะมีท่าทางแปลกไปก่อนที่รันนั้นจะขอตัวไปข้างนอกเพื่อไปซ้อมคาราเต้ที่ช่วงนี้นั้นรันออกไปทุกวันจนมาถึงวันหนึ่งที่วันนี้โมรินั้นไปฟังผลตรวจจากหมอที่โมรินั้นรู้สึกเพลียๆตัดมาที่คลินิกที่ผลสรุปว่าตับของโมรินั้นเริ่มมีอาการผิดปกติที่เนื่องจากดื่มเหล้ามากเกินไปจึงขอให้โมรินั้นงดดื่มสักหน่อยซึ่งคุณหมอคนนี้ก็ชื่ออาราอิเดะโยชิเทรุก่อนที่ภรรยาของคุณหมอที่ชื่อโยโกะจะเข้ามาที่บอกว่ามีคนไข้โทรเข้ามาที่ให้ไปตรวจอาการที่บ้านก่อนที่รันนั้นจะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำซึ่งก็ได้เดินชนกับคุณหมออาราอิเดะที่รันนั้นได้ช่วยเก็บของที่มือของทั้งสองนั้นก็สปาร์กกันคุณหมออาราอิเดะนั้นก็คือลูกชายของคุณหมอโยชิเทรุขณะนั้นคุณฮิคารุที่เป็นคนรับใช้ก็ได้ทำแจกันแตกทำให้คุณโยชิเทรุนั้นโมโหอย่างมากและขู่ว่าถ้าทำแตกอีกจะไล่ออกตัดมาที่โมลีที่กำลังกลับบ้านแต่เมื่อคุณหมอโยชิเทรุรู้ว่านี่ก็คือโมริโคโกโร่ที่เป็นยอดนักสืบชื่อดังที่ตอนแรกนั้นคุณหมอคิดว่าเป็นแค่คนชื่อเหมือนเท่านั้นที่ทำเอาคุณหมอถึงอ้าปากค้างและชวนโมริอยู่ทานข้าวด้วยกันตัดมาที่โต๊ะอาหารที่เป็นห้องครัวที่ทั้งโมริและคุณโยโกะนั้นได้ล้อรันกับคุณหมออาราอิเดะว่าเหมาะสมกันดีจนโคนันนั้นถึงก็มองขวางเพราะรันนั้นได้จ้องคุณหมออาราอิเดะจมตาไม่กระพริบแต่แล้วคุณหมอโยชิเทรุก็ไม่มาสักทีที่คุณแม่ของคุณหมอนั้นได้บอกว่าคุณหมอนั้นเข้าอาบน้ำอยู่ในอ่างก่อนทานข้าวทุกครั้งแต่แล้วอยู่ดีๆไฟก็ได้ดับลงก่อนจะมีเสียงของคุณที่คารุที่เดินชนรันและคุณโยโกะที่คุยโทรศัพท์อยู่ด้านนอกซึ่งคุณที่คารุก็อาสาไปดูที่เบเกอร์เมื่อผ่านไปสักพักไฟก็ได้ติดที่เมื่อติดแล้วก็ได้ดับลงอีกครั้งก่อนจะติดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่สภาพของรันตอนนี้คือได้กอดแขนของคุณหมอไว้แน่นทำให้โคนันนั้นถึงกับหัวเสียซึ่งคุณโยโกะกับคุณฮิคารุก็ได้ไปดูคุณหมอที่แช่น้ำอยู่ก่อนจะมีเสียงร้องของทั้งสองคนที่เมื่อโคนันวิ่งไปดูก็พบว่าคุณหมอนั้นได้เสียชีวิตแล้วคาอ่างน้ำที่สภาพการตายก็คือโดนไฟดูดจากที่โกนหนวดไฟฟ้าตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงซึ่งการโกนหนวดตอนแช่น้ำนั้นก็เป็นนิสัยของคุณหมอที่ทำเป็นประจำและทำมาตั้งแต่ภรรยาคนก่อนที่ตายไปเมื่อ4ปีก่อนที่เป็นแม่แท้ของคุณหมออาราอิเดะเธอชื่อจิอากิก่อนที่จะแต่งงานกับคุณโยโกะเมื่อ2ปีก่อนในตอนที่ไฟดับทุกคนก็อยู่ในห้องอาหารผู้ตายคงยืนโกนหนวดและถูกไฟดูดที่น่าจะเป็นอุบัติเหตุก่อนที่คนนั้นจะตะโกนขึ้นมาจนทำให้หมวดทาคางินั้นล้มที่ถ้าผู้ตายนั้นตกใจก็น่าจะล้มไปทางตรงข้ามกับกระจกแบบหมวดทาคางิแต่ทำไมผู้ตายถึงหันหัวไปทางกระจกแทนที่โกนหนวดที่ถูกพบนั้นยังถูกปิดไว้คงมีคนจงใจที่ปิดที่โกนหนวดเพื่อไม่ให้เกิดเสียงและหย่อนลงในอ่างน้ำซึ่งที่ไฟดับก็คงมีคนตั้งเวลาไว้ก่อนจะนำที่โกนหนวดนั้นไปใส่ในอ่างน้ำซึ่งคนร้ายนั้นอาจเป็น1ใน4คนนี้ในช่วงไฟดับคุณโยโกะได้คุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนตลอดเวลาที่คุยทางโทรศัพท์บ้านคุณหมออาราอิเดะนั้นอยู่ในห้องครัวที่รันก็ช่วยยืนยันได้เพราะโดนรันกอดแขนไว้คุณมิสึนั้นอยู่ในห้องและเดินออกมาเพื่อมาลงกับทุกคนในตอนไฟดับคุณฮิคารุนั้นเดินไปยกเบเกอร์เพื่อเปิดไฟก่อนที่คุณหมอจะเห็นคุณฮิคารุนั้นที่ทำท่าทางแปลกๆที่เธอนั้นโดนน้ำร้อนลวกคุณหมออาราอิเดะจึงพาเธอไปทำแผลพร้อมกับคุณยายที่เท้าของเธอนั้นได้เหยียบอะไรบางอย่างตอนที่ไฟดับแต่ก่อนที่คุณหมอจะไปตำรวจก็ได้สอบถามคุณหมออาราอิเดะว่าเขานั้นได้ออกไปทำอะไรนอกบ้านในตอนเย็นซึ่งคุณหมอก็ได้บอกว่าไปเป็นโค้ชชมรมบาสเกตบอลชั่วคราวที่โรงเรียนเทตันหรือโรงเรียนเดียวกับรันทำให้โคนันคิดว่าที่รันออกไปซ้อมคาราเต้ทุกวันก็เพื่อไปเจอกับคุณหมออาราอิเดะตัดมาที่ตำรวจที่ได้จำลองเหตุการณ์ที่ไฟดับขณะนั้นโคนันก็กำลังคิดเรื่องคดีและได้ค้นห้องต่างๆจนได้รู้ว่าใครคือคนร้ายในคดีครั้งนี้โค
คนั้นจึงยิงยาสลบใส่โมลิที่โมลินั้นได้บอกว่ารู้แล้วว่าคนร้ายคือใครและจะลองแช่น้ำในอ่างอาบน้ำดูแต่แล้วขณะนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องครัวไฟก็ได้ดับลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุคุณโยโกะก็ให้คุณฮิคารุนั้นไปยกเบรกเกอร์ขึ้นแต่ขณะที่คุณฮิคารุกำลังไปยกเบรกเกอร์มัวทาคางิก็ได้ดึงไฟขึ้นทันทีจนได้เห็นว่าคุณโยโกะนั้นถือที่โกนหนวดเตรียมจะฆ่าโมริเพื่อปิดปากและนี่ก็คือกับดักที่โมริสร้างขึ้นเพื่อล่อคนร้ายออกมาที่คนร้ายนั้นจะต้องมาปิดปากโมริแน่นอนและในการตามคุณหมอนั้นคุณโยโกะก็ได้ทำให้ไฟดับและใช้ปากกาไฟฉายส่องมาที่ห้องอาบน้ำและแอบหย่อนที่โกนหนวดลงไปที่สามีของเธอนั้นแช่อยู่พอมีคนยกเบรกเกอร์ขึ้นไฟก็ได้ช็อตอัตโนมัติส่วนในการโทรกับเพื่อนนั้นที่เป็นหลักฐานยืนยันที่อยู่พอคุณฮิคารุนั้นวิ่งไปยกเบรกเกอร์เธอก็รีบเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายและไปหย่อนที่โกนหนวดใส่อ่างน้ำโดยที่สามีนั้นไม่รู้ตัวและได้กลับมาที่เดิมและเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านหลังจากยกเบรกเกอร์ขึ้นไฟก็ได้ดับลงหนึ่งครั้งเพราะครั้งนั้นได้ช็อตผู้ตายก่อนที่คุณฮิคารุนั้นจะยกเบรกเกอร์ขึ้นอีกรอบเพื่อเปิดไฟแต่แผนนี้ก็มีช่องโหว่ที่คุณฮิคารุนั้นไปยกเบรกเกอร์ช้าเกินกว่า30วินาทีเพราะคุณฮิคารุนั้นได้บังเอิญทำถ้วยไข่ตุ๋นแตกและเอาถ้วยที่แตกนั้นไปซ่อนในห้องของเธอก่อนจะตรงไปยกเบรกเกอร์ขึ้นเพราะคุณฮิคารุนั้นกลัวจะถูกไล่ออกและเธอนั้นก็ไม่มีเวลาพอที่จะไปห้องน้ำที่ผู้ตายอยู่ส่วนคุณย่านั้นก็ได้เผลอเหยียบถ้วยไข่ตุ๋นที่คุณที่เขารู้ทำแตกจนเท้านั้นมีแผลก็แปลว่าเธออยู่ในห้องนอนของตัวเองก่อนที่ไฟจะได้ดับลงและเธอก็ได้ออกมาจนเหยียบเศษที่คุณที่เขารู้ทำแตกส่วนคุณหมออาราอิเดะนั้นก็ถูกลันกอดแขนไว้ทำให้คนที่สามารถลงมือฆ่าผู้ตายได้ก็มีแค่คุณโยโกะเพียงคนเดียวทำให้คุณโยโกะนั้นสารภาพซึ่งเมื่อ4ปีก่อนในคืนที่จิอากิตายก่อนตายจิอากิก็ได้โทรบอกคุณโยโกะว่าให้ช่วยดูแลคุณหมออาราอิเดะด้วยอย่าให้กลายเป็นแบบพ่อของเขาที่คุณโยโกะตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจจนหลังจากแต่งงานเข้ามาก็ได้พบสมุดโน้ตคุณจิอากิที่ได้เขียนว่าผู้ตายนั้นเป็นคนที่เจ้าชู้มากจนคุณจิอากินั้นติดเหล้าและเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งโมริก็อยากให้คุณโยโกะนั้นมอบตัวและให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพื่อไม่อยากให้คุณฮิคารุนั้นรู้เรื่องนี้เพราะเธอนั้นเป็นคนยกเบรกเกอร์ขึ้นและเป็นการฆ่าผู้ตายที่อาจทำให้คุณฮิคารุนั้นรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตส่วนเรื่องที่รันมองคุณหมออาราอิเดะนั้นก็เพราะอยากยืมเสื้อไหมพรมในการถักเสื้อหน้าหนาวให้กับชินิจิแล้วก็จบคดีมุมอับในความมืดตอนแรกและตอนจบ เปิดมาที่สวนสนุกที่ร้านโซโนโกะและโคนันพากันมาเที่ยวและได้พากันเล่นสเก็ตน้ำแข็งก่อนที่จะมีคนพุ่งเข้ามาชนโคนันเธอชื่อฮิตามิจิฮิโร่เป็นลูกสาวประธานบริษัทที่มากับเพื่อนของเธอที่ชื่อยาสึฮารุเป็นพนักงานธนาคารคุณอิซึมิเป็นพนักงานบริษัทคุณโยริโกะเป็นแม่บ้านที่ทุกคนนั้นเป็นกลุ่มนักยิงเป้าปืนก่อนที่คุณจิฮิโร่นั้นจะพูดถึงอุบัติเหตุเมื่อครึ่งปีก่อนก่อนที่คุณโอดะนั้นที่เป็นนักดับเพลิงจะห้ามไว้เพื่อไม่ให้พูดเรื่องนี้ก่อนจะขอตัวไปสูบบุหรี่ส่วนคุณจิฮิโร่ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำตัดมาที่พวกโคนันที่ยืนรอดูดอกไม้ไฟในตอน1ทุ่มซึ่งโซโนโกะก็เกิดปวดท้องจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำแต่บังเอิญหน้าห้องน้ำนั้นก็มีป้ายทำความสะอาดอยู่ที่ข้างในนั้นคุณชิฮิโร่ก็ถูกขู่ด้วยปืนและพูดเรื่องอุบัติเหตุเมื่อครึ่งปีก่อนซึ่งโซโนโกะที่ทนไม่ไหวก็ได้เคาะเรียกคนข้างในว่าทำความสะอาดเสร็จหรือยังก่อนจะมีเสียงพูดังขึ้นขณะที่โซโนโกะนั้นกำลังหันไปดูพูคนร้ายก็ได้วิ่งออกมาพอดีส่วนร้านที่ดูดอกไม้ไฟนัดแรกกับคุณอิซึมิที่มาพอดีจากนั้นคุณยาสึฮารุก็ได้ตามมาเพราะคุณโยริโกะเพื่อมาดูดอกไม้ไฟขณะนั้นเองก็มีเสียงร้องโซโนโกะที่ดังมาจากห้องน้ำโคนันจึงรีบวิ่งไปดูก็ได้พบศพของคุณจิฮิโร่ที่ถูกยิงตัดขั้วหัวใจและตายคาที่ส่วนที่ข้างศพนั้นก็มีรอยเลือดที่เป็นตัวเอสซึ่งรันก็ได้ตามโมริที่รออยู่ด้านนอกสวนสนุกมาพร้อมกับตำรวจที่มาถึงอาวุธที่คนร้ายใช้ก็คือปืนสั้นที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นปืนของคุณอิซึมิที่มันน่าจะอยู่ในล็อกเกอร์พร้อมกับปืนของทุกคนที่ล็อกเกอร์ตู้นั้นก็คือล็อกเกอร์คุณโยริโกะ
ที่ทุกคนนั้นก็ทราบรหัสผ่านในการไขตู้ล็อกเกอร์ก็แปลว่าคนร้ายที่ก่อคดีครั้งนี้ก็คือ1ใน4คนนี้แน่นอนที่รู้รหัสตู้ล็อกเกอร์และสามารถประกอบปืนที่อยู่ในกระเป๋าของคุณอิซึมิได้ซึ่งโซโนโกะก็ได้บอกว่าเธอนั้นได้เห็นตัวคนร้ายที่ออกมาจากห้องน้ำในตอนเกิดเหตุที่ในตอนนั้นป้ายทำความสะอาดอยู่ซึ่งโซโนโกะก็ได้เคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบรับจนกระทั่งมีเสียงพูดดอกไม้ไฟดังขึ้นทำให้โซโนโกะนั้นหันไปดูที่หน้าต่างในตอนนั้นก็มีคนใส่เสื้อโค้ทวิ่งออกมาจากห้องน้ำสารวัตรจึงคิดว่าคนร้ายคงใช้เสียงดอกไม้ไฟเพื่อกลบเสียงปืนซึ่งโมริก็คิดว่าคุณอิซึมิก็คือคนร้ายอย่างแรกที่เกิดเหตุนั้นมีป้ายแขวนไว้ที่ผู้ตายนั้นจะมานัดพบกับใครสักคนที่คนร้ายนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะที่นี่ก็คือห้องน้ำหญิงนั่นเองอย่างที่2ผู้ตายกับคุณอิซึมินั้นไม่ค่อยถูกกันอย่างที่3รอยเลือดที่เป็น Dying Message ของผู้ตายนั้นก็คือตัวเอสเลือดคือชื่อของซาโนอิซึมินั่นเองแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกปัดตกไปเพราะผู้ตายนั้นได้ตายทันทีหลังจากถูกยิงที่ผู้ตายก็ไม่น่าสามารถเขียน Dying Message ได้ตัวเอสนั้นคนร้ายคงจงใจเพื่อป้ายความผิดให้คุณอิซึมิก่อนที่คนนั้นจะสังเกตเห็นน้ำลายที่ปากปืนที่คนร้ายนั้นคงใช้ปืนใส่ปากผู้ตายเพื่อไม่ให้ผู้ตายส่งเสียงก่อนจะเลื่อนปืนลงมายิงที่หัวใจของผู้ตายทำให้คุณอิซึมิคุณยาสึฮารุแล้วคุณโยริโกะนั้นรอดจากผู้ต้องสงสัยซึ่งในตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็เหลือแค่คุณโอดะที่ไปสูบบุหรี่เท่านั้นซึ่งคนนั้นก็สังเกตเห็นอะไรแปลกๆที่อยู่ในมือของผู้ตายที่ซุกในกระเป๋าอยู่ที่ข้างในนั้นก็มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวอักษร KIX กับตัวอักษรช้า8ตัวก่อนที่ทุกคนนั้นจะขอตัวไปเปลี่ยนรองเท้าที่เป็นรองเท้าสเกตเพื่อเป็นรองเท้าธรรมดาส่วนโคนั้นก็ได้ยืมโทรศัพท์จากโซโนโกะที่มันคล้ายของผู้ตายก่อนจะสอบถามโซโนโกะเรื่องของดอกไม้ไฟที่มีเสียงฟิ้วยาวๆก่อนจะมีเสียงตูมตามมาทำให้โคนั้นเข้าใจวิธีที่คนร้ายใช้ขณะที่พวกโคนั้นเปลี่ยนรองเท้าเสร็จและไปหาสารวัตรโคนั้นก็ได้พบขีดสีแดง2ขีดที่พื้นโคนั้นจึงกลับมาดูที่เกิดเหตุซึ่งที่พื้นนั้นก็มีขีดเหมือนกันกับที่โคนั้นพบที่มันจะเป็นหลักฐานในการมัดตัวคนร้ายโคนั้นจึงยิงยาสลบใส่โมริก่อนบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วที่เป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีหลักฐานยืนยันที่อยู่ที่ไม่ใช่คุณโอดะซึ่งคุณโอดะนั้นถูกป้ายความผิดจากการไม่มีหลักฐานที่อยู่และคนร้ายก็คือคุณซาโนอิซึมิทั้งการใช้ปืนของตัวเองการเขียน Dying Message ก็เพื่อให้ในการสืบคดีนั้นไขว้เขวที่ไม่มีคนร้ายคนไหนที่ใช้ปืนของตัวเองแถมเขียนชื่อตัวเองลงไปด้วยคนร้ายนั้นไม่ได้ลงมือตอนที่ดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นที่โซโนโกะได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงดอกไม้ไฟแต่เป็นเสียงปืนที่โซโนโกะเข้าใจผิดคนร้ายนั้นได้เป่าปากจากเหรียญ5เยนที่เกิดเสียงฟิ้วยาวๆก่อนจะยิงผู้ตายทำให้โซโนโกะนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสียงดอกไม้ไฟจากนั้นไม่นานดอกไม้ไฟของจริงก็ได้ถูกจุดขึ้นแผนของคุณอิซึมิก็คือนัดผู้ตายมาในห้องน้ำและแขวนป้ายทำความสะอาดไว้เพื่อการคนเข้ามาและใช้ปืนของตัวเองนั้นสังหารคุณจิฮิโร่เสร็จแล้วก็ใช้เลือดเขียนตัวเอสแล้ววิ่งหนีออกไปเมื่อหนีเสร็จก็ได้มาดูดอกไม้ไฟพร้อมกับพวกรันทำให้ตัวเองมีหลักฐานที่อยู่พร้อมกับทุกคนส่วนคุณโอดะที่ไม่มีหลักฐานที่อยู่จากการไปสูบบุหรี่ก็จะเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่ง KIX ที่อยู่บนโทรศัพท์ของผู้ตายผู้ตายคงกดไว้ก่อนตายเพื่อเป็นคำใบเพื่อทิ้งไป Dying Message ให้กับตำรวจที่มาเจอส่วนชื่อของทุกคนยกเว้นคูโรดะก็คือชื่อของสนามบินส่วน KIX ก็คือชื่อย่อของสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองอิซึมิซาโนของจังหวัดโอซาก้าหรือก็คือชื่อของคุณอิซึมินั่นเองและหลักฐานอีกอย่างที่ทำให้คุณอิซึมินั้นดิ้นไม่หลุดก็คือรอยเลือดแปลกๆที่เป็นรอยของรองเท้าสเก็ตที่คุณอิซึมินั้นเผลอไปเหยียบเข้าซึ่งที่ทางเดินนั้นก็มีก็แปลว่ารองเท้าคุณอิซึมินั้นก็น่าจะมีคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่ทำให้คุณอิซึมินั้นยอมรับผิดและสารภาพว่าโนริตะที่ตายไปเมื่อครึ่งปีก่อนนั้นได้ฆ่าตัวตายจากคุณจิฮิโร่นั้นที่หักอกเขาทำให้คุณโนริตะนั้นคิดฆ่าตัวตายแต่ก่อนตายนั้นเธอก็ได้โทรมาบอกคุณอิซึมิว่าคุณโอดะที่เป็นเพื่อนรักของคุณโนริตะนั้นได้ทรยศเขาและแอบคบกับคุณจิฮิโร่ทั้งที่คุณโอดะในตอนนั้นยังคบกับคุณอิซึมิอยู่ก่อนที่คุณโอดะจะบอกความจริงว่าเขานั้นไม่เคยคบกับจิฮิโร่เลยซึ่งจิฮิโร่ก็กู่ข่าวขึ้นมาแล้วก็จบคดี Dying Message คืนชีพตอนแรกและตอนจบ
ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ